สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะหนึ่งน้อยชาแนลวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับจิตฮองมุนครับผมจิตฮองมุนก็คือลูกแก้ววิญญาณนะผมซึ่งมีคนถามมาหลายคนมากครับว่ามันควรทำไหมพี่อ่ะเราจะมาพูดกันเลยว่าถ้าถามว่ามันควรทำไหมเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าดูความสามารถของวิญญาณจาคันที่เราได้จากดันด้วนหรือคุกได้ดินมังกรดำครับนี่พลังโจมตี23ถูกไหมเมื่อโจมตีจะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม35เป็นเวลา6วิแต่มันจะติดคูลดาวน์1นาทีดังนั้นเท่ากับเวลาเรายิงไปปุ๊บอะเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะยิงปังเห็นปะมันจะติดเลยครับผมเนี่ยมันจะติดเลยนะแต่พอติดแล้วปุ๊บมันจะมีคูลดาวน์1นาทีอันนี้คือแสดงผลของลูกแก้วโซหรือลูกแก้ววิญญาณโอเคอันนี้คืออันเก่าที่เรามีอยู่ผมตอบเลยว่าควรทำนะครับอันนี้คือจิตฮอร์โมนที่ขึ้นถึงขั้น10แล้วดูความสามารถของขั้น10มันบวกพลังโจมตี40บวกที่ดาเมจ481ครับผมเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตี150เป็นเวลา6วิคูลดาวน์1นาทีเหมือนกันครับผมบอกเลยว่ามันควรจะขึ้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้ยาวดังนั้นคนที่จะเล่นต่อไปยาวๆครับก็คือต้องขึ้นอันนี้ครับก็คือขั้นติดจิตทองมุนเนี่ยตามที่ผมถามน้องมาน้องผมหมดไปเป็นหมื่น G นะกับหมื่น G เลยครับผมมันบอกว่าเหลื่อมๆก็คือเกือบหมื่น G ครับตีง่ายๆว่าเป็นหมื่น G ครับเพราะว่าในแต่ละขั้นที่มันขึ้นเนี่ยมันหนักหนาเอาการเลยครับผมอ่ะเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะกดไปให้ดูที่บวก5นี่คือความสามารถของจิตฮองมุนที่มันอัปเกรดได้ขั้น5มันจะบวกแค่พลังโจมตี23ครับแต่ว่าเมื่อมันขึ้นไปถึงขั้น6ปุ๊บมันจะบวกพลังโจมตี25แล้วก็บวกคิดาเมจ185แล้วก็เมื่อโจมตีมันจะได้พลังโจมตีเพิ่ม70เป็นเวลา6วินาทีเวลาคูลดาวน์ก็คือ1นาทีเหมือนกันเห็นไหมครับจาก5มา6ดูนะ5แล้วไป6เนี่ยความต่างของมันคนละเรื่องเลยครับดังนั้นคนที่ยังไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ทำก็ตีขึ้นขั้น6ขั้น7ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับมันทำได้ครับผมเราก็ขึ้นแบบ 100% ก็ได้ครับผมเนี่ยถ้าเราจะขึ้นแบบมันกดได้แบบว่าอ่ะนี่ไงถ้าเราจะขึ้นแบบเตียงเนี่ยมันต้องใช้กูฮองมุนม่วงครับผมในขั้นนี้6ไป7เนี่ยมันใช้ทั้งหมด2ขวดแล้วก็ไอตรงของตรงนี้เดี๋ยวค่อยไอ้นี่ดีกว่าครับผมเรามาดูเรื่องบัฟพลังโจมตีก่อนขั้น6เนี่ยก็บวกคิดดาเมจแล้วเห็นปะ185เยอะนะครับผมหลายเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นผมบอกเลยว่ามันเป็นของต้องมีครับผมยังไงก็ต้องทำครับลูกแก้วลูกนี้หนีไม่ได้ครับผมหนีไม่พ้นสำหรับคนที่จะเล่นต่อไปยาวๆครับยังไงก็ต้องขึ้นครับผมอย่างที่ผมบอกไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ผมฟาร์มอยู่มิกุแล้วว่าเกมนี้ใช้เป็นหมื่นเป็นแสนจีครับผมนี่แค่ลูกแก้ววิญญาณลูกเดียวนะหมดเป็นหมื่นเลยครับผมหมื่นจีเราลองไปดูที่ขั้น7ดิเห็นไหมขั้น7เนี่ยดูดิการกระโดดของมันจาก25ไป28แล้วก็ที่ดาเมจจาก185เนี่ยดูดิมันไป200 259เลยนะก็คือเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ค่อยมีเงินอ่ะขั้น7ขั้น8ผมว่าขึ้นได้อยู่แล้วครับผมต้องขึ้นครับยังไงก็ต้องใช้เห็นไหมครับขั้น8ขั้น9ขั้น10ดูดิที่ขั้น10พลังโจมตีบวก40
critical damage บวก481นี่เยอะมากนะครับผมมันหลายเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูแล้วกันว่ามันยังไงผมถอดออกให้ปึ๊บเรามาดูที่ critical damage ตอนนี้ถ้าเราใส่วิญญาณจาคันเนี่ย critical damage เราตอนนี้ในตัวนี้นะครับจะอยู่ที่243ดูผมเอาออกปั๊บผมใส่ลูกนี้ขึ้นมาเฮ้ยผิดลูกดิต้องใส่อันนี้ครับ เนี่ยเห็นไหมครับก็คือไอหินวิญญาณจาคันเนี่ยมันไม่มีคีดาเมจครับดังนั้นดูคีดาเมจ481นะครับมันได้ขึ้นมาทั้งหมดกี่เปอร์ตอนนี้มี2 4 3เราคิดตัวเลขแบบห้วนๆเลยแล้วกัน2 5 7ลบ2 4 3ปั๊บได้คีดาเมจมา 14% นะครับผมถือว่าแรงมากนะครับผมเวลายิงเนี่ยผมบอกเลยก็คือไส้แตกครับก็คือของอันนี้ต้องมีครับต้องขึ้นก็โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับความสามารถของมันแล้วก็มาดูวิธีการอัพบางคนถามว่าเฮ้ยพี่แล้ววิธีการอัพแม่งทำไงวะวิธีการอัพเนี่ยตั้งแต่ขั้น1ขึ้นมาเราก็ใช้แค่กูฮอร์โมนครับผมแป๊บนึงนะนี่ขั้น1ขั้น1ไปขั้น2ก็คือใช้กูฮอร์โมน1อันครับผมต่อไปจากขั้น2ไปขั้น3ก็คือใช้กูฮอร์โมน1อันขั้น3ไปขั้น4ก็ใช้กูฮอร์โมน1อันครับผมต่อไปจากขั้น4ไปขั้น5ก็คือใช้กูฮอร์โมน1อันครับทีนี้จากขั้น5ไปขั้น6ทีนี้มันจะเริ่มเอ็กเปิดขึ้นแล้วครับก็คือมันจะมีโอกาสแตกในการอัพแบบเสี่ยงเนี่ยจะต้องใช้กูฮอร์โมน2อันแต่ถ้าเราต้องการจะอัพแบบ 100% ก็ได้ครับเขามี2ทางเลือกให้เราเราต้องใช้ชอนวอนซูครับผมชอนวอนซูเนี่ย2ขวดแล้วก็ใช้พาชอนจู10อันกับเงิน 8G ครับอันนี้คือการขึ้นแบบ 100% นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าแบบเสี่ยงใช้กูฮอร์โมนม่วงเนี่ย2ขวดโอกาสติดผมก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าต้องการจะขึ้นแบบ 100% ใช้ชอนวอนซูเนี่ยครับผม2ขวดแล้วก็พาชอนจู10อันในการขึ้น5ไป6นะครับต่อไปเรามาดู6ไป7 6ไป7ถ้าขึ้นแบบเสี่ยงก็คือใช้กูฮอร์โมน2อันเหมือนกันแต่ถ้าขึ้นแบบ 100% ใช้เท่ากันครับชอนวอนซู2แล้วก็พาชอนจู10แต่เงินจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเราไปดูที่7ไป8ครับผม7ไป8ก็ยังใช้กูฮอร์โมน2อันในการตีแบบแตกมีโอกาสแตกครับผมแบบ 100% ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมจาก7ไป8ต่อไปเรามาดูจาก8ไป9จาก8ไป9เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วครับมันใช้กูฮอร์โมนม่วงเนี่ย3ขวดในการสุ่มอันนี้เป็นแบบแตกนะครับผมก็คือมีโอกาสแตกต่อไปเราไปดูแบบ 100% แบบ 100% กลายเป็นไปใช้ชอนวอนซูเนี่ย2ขวด3ดิ3ขวดแล้วก็ใช้พาชอนจู20เห็นไหมครับมันเพิ่มแล้วนะครับจาก8ไป9ต่อไปก็จาก9ไป10ก็คือเท่ากันครับจากขั้น8ไป9ใช้กูฮอร์โมนม่วง3อันถ้าต้องการจะขึ้นแบบ 100% ก็ใช้ชอนวอนซู3อันแล้วก็พาชอนจู20เงินก็จะเพิ่มไปตามเรียลครับผมโอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับจิตฮอร์โมนขั้น10ควรทำหรือไม่ตอบเลยครับว่าควรทำครับใช้ยาวแล้วก็ยังต้องอัปเกรดไปอีกครับผมก็ถ้าชอบใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับ1 Hot Channel ครับผมขอบคุณครับ